สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแอปพลิเคชันนะครับหรือโปรแกรมประเภท GUI ด้วยภาษาจาวานะครับก่อนอื่นเนี่ยจะให้ดูตัวอย่างสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วในการสร้างโปรแกรมแบบ GUI นะฮะที่เป็น w n n o w w อะไรเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ Tool ท,ที่มันเป็น t o ูกราฟิกเนะี่ยจับปุ่มจับไอนูน,นีมาวางในการเขียนโปรแกรมยังไงล้วแต่มก็จะกลับไป รูปที่เป็นซอสโค้ดก็เลยจะอธิบายให้เป็นพื้นให้เข้าใจนะครับว่าหลักการมันเป็นเช่นไรนะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับสมมุติว่าผมต้องการสร้างนะครับแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นวินโดว์ชื่อว่า test windows ละกันนะอันนี้เขียนด้วยภาษา java ผมจะเขียนให้ดูด้วยการใช้ Notepad ละกันนะครับจริงๆผมบอกแล้วว่าโปรแกรมมันก็คือการเ,รเขียนซอสโค้ดเนี่ยมันใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ได้นะครับที่เขารองรับ ตัว Text นะครับเขียนเป็น Text Editor เนะี่ยก็ใช้ได้นะฮะเพราะฉนั้นผมจะตั้งชื่อโปรแกรมว่า t e s t window java นะครับอ่ะโอเคนะครับครนี้ก็ก็การเขียนก็แน่นอนนะเวลาถ้าเราจะใช้นะครับตัวสร้างเป็น Windows เราต้อง Import p a ็กเกจที่ชื่อ java awt นะครับเดี๋ยวจะบอทิ้ง awt คือ abstract window toolkit เนี่ยเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งลาเป็นยังไงนะครับอ๋อจริงจริแล้วนะครับ ถ้าผมใส่ดาวก็อย่างที่บอกว่ามันจะดึงมาทุกอย่างที่มีนะอันนี้เวลาสร้างนะเนี่ยิจริงผมจะทําให้ดูตัวอย่างก็แค่ดึงแค่คลาสบางตัวเท่านั้นเองฮะแค่ตัวเดียวนะผมจะสร้างคลาสใหม่ตั้งชื่อว่า public class นะครับเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า TestWindow ก็ต้องชื่อเดียวกันนะครับโดยเงื่อนไขก็คือว่าตัวโปรแกรมที่จะสร้างเป็นตัว ตัว g u อไอเนี่ยจะต้องทำการสืบทอดจากนะครับคลาสนะครับก็จะเป็นเพื่อเป็นคอนเทนเนอร์เดี๋ยวอธิบายทีละกันนะครับในที่นี้ผมขอใช้เป็นตัวเฟรมละกันนะครับเฟรมเนี่ยจะเป็นคลาสหนึ่งที่อยู่ในแพ็กเกจ awt นะครับเพราะนั้นจริงๆผมใช้แค่ตัวเดียวนั้นผมไม่ต้องใส่สตาร์ละกันนะก็มันดึงมาเยอะๆยะเปลืองเปั่าๆนะก็เอาแค่ตัวเฟรมนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขแรกนะครับต่อไปก็คือว่านะครับเดี๋ยวผมขอเขียนเมนทิ้งไว้ก่อนละกันนะ นะครับแล้วก็ในการสร้างเนี่ยจริงๆแล้วจ,จะมีกฎไม่จะบอกว่ากฎก็ไม่ถูกนะมันก็คือมันก็หลักการก็ง่ายๆก็คือว่านะเดี๋ยวผมขอสร้างคอนสแตนเตอร์คือว่าสิ่งที่เราต้องทําในการสร้างวินโดว์มีอะไรบ้างนะครับขอเป็น d e f a u l t c o n s t r u c t o r แล้วกันนะครับหรือจริงๆก็ถ้าสะดวกที่จะใช้รับพารามิเตอร์สตริงที่นี่มาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อย add, อัปเดพูดเรนี้อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เอาง่ายๆกันนะครับ สิ่งที่ทําก็คือว่าจะมีอยู่3อย่างหนึ่งก็คือว่า w i n d o w ์มันควรจะมี title ของมันนะครับการสร้าง title ของ w i n d o w ์เนี่ยเราสามารถที่เรียก Super นะครับ Super Constructor ของเฟรมได้นะครับโดยการพานนะครับข้อความที่ต้องการไว้ผมจะตั้งชื่อตัว t i เทลว่า Test Window แล้วกันนะครับจริงๆก็จะมีวิธีก็คือว่าเราอยาะใช้วิธีการเขียน s u p e r set title ก็ได้นะครับ แล้วแต่สะดวกนะเพราะว่าถ้าเราใช้ super t set title เนี่ยไอตรงนี้เราก็ใช้เป็น default constructor แทนนะครับเพราะนั้นเราจะต้องเพิ่มนะครับมาอีกหนึ่งตัวก็คือว่าต้องเพิ่ม set title มานะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ผมต้องการยุบเหลือแค่อันเดียวก็เลยขออนุญาตนะครับส่งไปนี้เลย test window นะครับต่อมาที่ต้องทำก็คือเราต้องเซตขนาด วินโด้นะครับผมจะเรียก super. set size นะครับโดยการกำหนดนะครับพิกเซลตามแนวนอนนะครับก็เป็น h o r i z o n t a l ผมเอาออกโทษทีต้องเป็นตัวเลขนะครับ600นะครับแนวตั้ง400พิกเซลลวกันนะครับนี่ก็แล้วลองเปลี่ยนตัวเลขดูนะครับเพราะนั้นแนวนอนก็แนวนี้นะครับแนวตั้งก็นี่นะครับสิ่งที่ทำมาดับ3กคือว่าเราจะต้องทำให้ตัววินโด้ของเราตัวนี้นะครับที่มีขนาด600คูณ400เนี่ย มองเห็นได้เราเรียกใช้ set visible นะครับ true โอเคนะครับตัวนี้ก็หลักๆก,ก็ประมาณแค่นี้เราจะได้ตัว window ขึ้นมาแล้วนะครับอ่านี้ก็เรากำลัง define นะครับหรือนิยามตัว class สิ่งที่ต้องทำคือทำ class นี้ให้เป็นตัวตนขึ้นมาก็คือการสร้าง object นะครับเพราะนั้นผมสามารถที่จะประกาศนะครับว่า t e s t w i n d o w นะผมประกาศตัวแปร t w ละกัน test window เท่ากับ new t e s t w i n d o w นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะแต่เวลาเราเขียนโปรแกรมจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจานั้นนะครับก็คือว่าไอ,อตัว t w เนี่ยมันเป็น Refer e นท์กับ Object นะผมขาดนิดตัวนึงนะครับเ,เดี๋ยวมันจะมีเตือนนะครับก็คือมันจะเป็น warning ว่าเออ t w เนี่ยมันประกาศแล้วไม่ได้ใช้อะไรเนะี่ยบางครั้งมก็จะ warning ว่าเ,เราประกาศตัวแปรแล้วไม่ใช้นะ ก็ตัวนี้เราสามารถที่จะยุบโดยไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้จะไม่มีตัวเตือนนะเดี๋ยวผมอธิบายข้างในลองดูตัวนี้ก่อนนะครับเอาละเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พร้อมแล้วที่จะสร้างนะฮะต่อมาก็คือว่าเรามีไฟล์แล้วผมก็จะขออนุญาตนะครับผมเซฟไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คอมไพล์จ a ว่าคอมไพเลอร์นะครับก็จากตัวเทสเอาเทสต์วินโดว์นะครับ .ja v a ตัวนี้นะครับ คอมไพล์เสร็จแล้วเราจะได้เป็นเราจะได้ไฟล์ testwindow.class ขึ้นมานะครับลองดีอาดูนะครับ testwindow.class นะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็จะรันมันนะครับเราจะรันจาวา testwindow นะครับเราไม่ต้องใส่ class นะครับก็ตัวนี้คงจำได้เห็นไครับเราก็จะได้ตัว w i n d o w ที่มีขนาด600นะครับแนวนอน400แนวตั้งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ title นะครับก็คงมองเห็นนะครับ title นี้ก็ผมเขียนว่า testwindow ก็จะมาปรากฏ ที่นี่นะครับแต่ตอนนี้ปรแกไมหน้าต่างที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันปิดไม่ได้นะครับมันเดี๋ยวมันจะต้องมีภาค2ต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออยากจะหยุดโปรแกรมนี้นะครับก็ต้องกด c t r l c ที่นี่ครับปุ๊บนะครับ,บ,นะรบกด c t r l c มันก็จบโปรแกรมไปนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละคราวนี้ก็เพราะฉะนั้น อย่างที่บอกน,นะครับไอเดียในการเขียนโปรแกรมจริงๆแล้วโปรแกรมเราเขียนภาษาใดก็ตามมันจะลงท้ายไปที่เราต้องเขียนเป็นซอสโค้ดนะแต่ก็คงไม่มีใครมานั่งเขียนด้วยตัวโน้ตแพดเนี่ยนะครับก็พอเห็นไอเดียแล้วนะเพราะฉะนั้นเราได้ไอเดียแล้วเราไปใช้เครื่องมือดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเขียนบน e c l i p s e นะครับก่อนเข้าเรื่องเขียนขออนุญาตอธิบายนะครับทฤษฎีสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับหลักๆนในการสร้างแอปพลิเคชันนี้นะเบื้องต้นอันนี้เป็นแค่ GUI เนี่ยนะครับยังทำงานอะไรไม่ได้เราจะมีองค์ประกอบก็คือมีคอนเทนเนอร์นะคอนเทนเนอร์ er คืออะไรนะครับคอนเทนเนอร์ er เนี่ยก็คือถ้าภาษาไทยแปลก็เป็นบรรจุพันธ์น,นะครับในที่นี้ก็คือแบ่งเป็นสองอ,สองแบบหลักๆลักกันนะครับตัวแรกว่า Top l เ v e l Container อร์นะครับท็อปเลเวลคอนเทนเนก็เหมือนสักครูที่ผมสร้างไปให้นั่นแหละครับ ก็คือตัวเฟรมนะนะครับเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างใหญ่นะครับหน้าต่างหลักเราจะเรียกท็อปเลเวลในขณะที่ตัวที่สองเรียกว่า secondary container บรรจุพันขนาดเล็ก secondary ก็จะอยู่อาจจะเป็นคอนเทนเนอร์ย่อยที่อยู่ภายในท็อปเลเวลคอนเทนเนอร์นะครับหรือ secondary จะอยู่ข้างใน secondary ของคอนเทนเนออีกทีนะครับ ส,ส่วนที่สองที่เราจะพูดกันในเรื่องถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับคอมโพเนนตนะครับคอมโพเนนตก็คือตัวพวกคอนโทรลต่างๆหรือพวกอ็อบเจกต์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในตัวคอนเทนเนอร์ตัวอย่างเช่นเรามีเลเบลนะครับที่เราเรียกกันลาเบลนั่นแหละนะครับหรือ ật, ปุ่มกดบัตทอนนะครับหรือจะเป็นเท็กซ์บ็อกหรือจะเป็นวีเลย์บัตทอนเช็คบล็อก่าเท็กซ์แอเรียที่เป็นคอมมอนเนตต่างๆ dropdown เมนูเยอะแยะนะครับก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายหลักการแค่3ตัวนี้เป็นหลักนะครับ และอีกอันที่สำคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องมี layout manager นะครับ layout manager มีมากมายหลายแบบนะครับก็จะอธิบายตัวพื้นๆให้ให้ดู3ตัวก็คือ flow layout ่า uh, flow layout ทั่วินะครับ grid layout แล้วก็ b order layout นะครับตัวอื่นก็คงจะได้ไอเดียจาก3ตัวนี้ก็น่าไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเอาละครับเริ่มเลยนะครับตัวแรกนะครับที่ทั้งหมดที่เราจะใช้นะครับเราก็จะ ขอใช้แพ็กเกจที่เป็นเาเรียกว่า awt ตัวนี้เป็นการสร้างเป็นเครื่องมือในการสร้าง windows นะครับเก่าแก่เลยของตัวเริ่มต้นของ java เลยนะครับก็จะมีตัวอื่นอีกอย่างเช่น w i n g java Swing อะไรนะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วไอเดียคล้ายๆกันนะครับก็ขออธิบายตัว awt เนี่แหละนะครับโดยเริ่มต้นนะครับอย่างที่บอกคอนเทนเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนเนอร์ er ที่ผมบอกแบ่งไป2แบบนะครับก็คือมีเป็นคอนเทนเนอร์ที่เป็น อ่าท็อปเลเวกับเซคันดารีนะฮะอันนี้ให้ดูตัวอย่างโปรแกรมกันนะถ้าเราสร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับที่เป็นวนะินโด w เนี่ยไอตัวข้างนอกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคอนเทนเนอร์นะครับส่วนข้างในนะครับไอพวกไอตัว Label หรือว่า t e x t b o x Button อะไรพวกนี้นะครับมันก็คือคอมโพเนนต์นะครับมันก็จะประกอบกันไปแต่ถามว่ามันอยู่ในรูปร่างในการวางเป็นยังไงนะมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเลเยอรนะครับ ตัว layout manager เป็นช่วยจัดการนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะแบ่งส่วนอันนี้ผมบอกเป็น top level container นะฮะที่ frame ที่ผมสร้างมานะครับเราอาจจะมี panel ย่อยนะครับสร้างไปนะ panel ย่อยหรือว่าเป็น secondary นะครับบรรจุข้างในที่ก็ได้นะจะเป็น container ย่อย secondary container อยู่ข้างในนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นมาดูเลย top level เนี่ยในภาษาจ j ว่าเขามีอะไรบ้างผมให้ดูแล้วก็คือตัว frame นะครับ ที่ทำให้ดูสักคู่นะเฟรมก็จะเป็นวินโดว์หลักนะครับซึ่งจะมีไทเทลบาร์ที่เราใส่ไท t l ลไปนั่นแหละนะครับมีปุ่มมินิม i z ส์อ่าตะพอนนะฮะมินิมายส์นะแม็กซิมาส์หรือว่าตัวปิดวินโดว์นี่นะครับประมาณนี้นะแล้วบางครั้งก็จะมีเมนูด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เมนูก็จะเห็นว่ามีแ็บเมนูได้อีกนะครับสำหรับที่เป็นท็อปเลเ l นะครับส่วนนะครับ ตัวที่2ที่เป็นท็อปเลเวลนะครับก็คือ d ด a l o g Box นะครับ d ด a l ล g อก x เนี่ยจะเป็นวินเป็นถึงแม้จะเป็นท็อ Win เปเลเวลนะครับแต่ว่ามันก็จะเล็กกว่านะครับเมนวะินโดว์ d ดร์ล็อ o บเนี่ยตัวนี้จะเหมือน d ด a l ล็อก x มากกว่านะไม่แต่นี้ก็ตอนสร้างเป็นเฟรมเราไม่ใส่ไม่ใส่เมนูนะครับเราก็จะดูไม่ค่อยออกนะแต่ว่าถ้าเป็น d ด a l o ็อก box ็อกก็จะคล้ายๆกันนะครับ มพราันไดร์ล็อกบ็อกซ์ส่วนมากจริงๆแล้วถ้าใช้จริงๆเนี่ยการใช้งานไดร์ล็อกบ็อกซ์เขใช้เป็นแบบตัวพ็อปมาบินโดึ้นมานะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วเขาเรียกว่าจาวาแอปเพล็นะแอปเพล็ดน่าจะเป็นตัววินโดวที่เป็นท็อปเรเวลแต่ว่าตัวนี้จะบรรจุอยู่ในเบราว์เซอร์นะครับสมัยก่อนนะอินเทอร์เน็ตตอนสมัยก่อนนู้นนะครับเราจะทําแอปพลิเคชันบนอนะินเทอร์เน็ตเนี่ยไอ้บนเบราว์เซอร์เนี่ยเราจะใช้จวาวาแอปเพล็เยอะนะครับแต่สมัยนี้มันมีภาาษอื่น ภาษาจา v a s ค r ิป t เนี่ยทำให้ตัวโปรแกรมที่เราบนเบราวเซอร์ทำงานได้ดีขึ้นนะแล้วก็มีเฟรมเวิร์มากมายโอเคนะครับส่วน secondary นะครับคอนเทนเนอร์อย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นคอนเทนเนอร์ที่วางไว้ในตัวคอนเทนเนอร์หลักอีกทีนะครับหรือว่าบางครั้งไอตัวคอนเทนเนอร์ย่อยตัวเนี้ยก็อาจจะวางไว้อยู่ภายในคอนเทนเนอร์ย่อยอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งหลักๆที่ใช้ก็จะมีนะครับตัวที่เรียกว่า แผ่นเอานะครับแล้วก็สกอร์เพนนะครับแผ่นเก็เป็นสี่เหลี่ยมวางไว้ข้างในนะอย่างบอกตัวเนี้ยเนี่ยก็เป็นแผ่นเออย่างเงี้ยนะครับเรามองไม่เห็นก็ใส่เส้นป่าเห็นชัดๆเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับตัวสกอร์เพนสกอร์เพนก็คือแผ่นเอานั่นแหละแต่ว่าสกอร์เพนจะมีความพิเศษหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเรามีพื้นที่อย่างเนี้ยมันเล็กนะเราอาจจะมีไอ้ตัวสกอร์บาร์นะครับที่เลื่อนไปเลื่อนมาให้มันเห็นได้มากขึ้นอย่างเงี้ย ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับเราจะมีสแนสกอร์บาร์ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็น s e c o n d a r y นะครับอย่างที่บอกนะครับเพราะนั้นมันก็จะแบ่งย่อยเป็นเฟรมกับ Dialog box นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเฟรมเนี่ยจัดเต็มมีอะไรเยอะแยะนะครับมีเมนูด้วยเราสามารถใส่เมนูด้วยแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับส่วนนี้ก็ส่วนเป็นเนื้อหาเขาเรียกว่า Content p a n e ตตรงนี้ครับเดี๋ยวไปพอเราไปเรียนเรื่องจาวา w i n g นะครับ ก็จะอธิบายเรื่อง Content p a พนอีกทีนึงครับส่วนได a l ล g b o x นะครับ,นนรบก็มันก็จะเป็น Windows ถึงแม้จะเป็น Top Level ก็จะเป็น Windows แบบสังเกตว่ามันก็เป็นแบบ Light ไ i เวทนะคนระับตัวเล็กไม่เท่ากับไม่มีอะไรเท่ากับตัวนี้นะครับก็มีตัวนี้ปิดอย่างเดียวนะเมนูก็ไม่ได้ใส่นะครับในโครงสร้างจริงๆเนี่ยที่ผมบอกว่าเราจะมี Container ร์เราจะมีคอมโพเนนต์เราจะมี layout manager นะครับเอามองในแง่ของคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ er ก็ จะมีแบ่งเป็นหลักๆก็คือตัว Windows นะ่ยวินโจะเป็น Top Level Container ที่บอกว่าเป็น Frame แล้วก็เป็น Dialog นะครับแล้วก็มี Panel นะครับแผ n e l จริงๆมันมีความพิเศษนิดนึงว่าตัว Java Applet เนี่ยมันจะถือว่าเป็น Panel เพราะว่ามันอาศัยอยู่ในตัวเบราว์เซอร์อีกทีนะครับแล้วก็เราก็มี Score p a n นนะเพราะนั้นสีเขียวข้างบนสองอันนี้คือ secondary window ก็จะเป็นตัว Top Level นะครับแต่ว่า ตัวนี้ถ้าเรามองในแง่ของ Java นี่เป็น top level ของ Java เขาแต่มันเป็นมันไปเป็น secondary ของ browser เขานะครับแล้วตัว container ไม่ว่าแบบไหนก็ตามนะครับก็จะบรรจุ layout manager ได้นะครับนี้เรามาดูภาพใหญ่อีกนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกองค์ประกอบเรามี container นะเราจะเลือกแบบไหนแล้วแต่ผมเลือก frame นะครับตัวนี้นะครับที่อธิบายวันนี้เป็นเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะมี เลี่ยมแมเนจเจอร์ด้วยนะอันนี้ในรูปนี้จะไม่ใส่อย่าลืมว่าคอนเทนเนอร์เขาจะมีบรรจุเลี่ยมแมเนจเจอร์ด้วยนะครับโดยที่นะครับเราก็จะมีอันที่เราเรียกว่าคอมโพเนนต์เพราะนั้นตัวคอมโพเนนต์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นพวกเลเบลบัตทอนเป็นเท็กซ์นู่นนี่นะเท็กฟิลเท็กซ์แอลเอียนะครับหรือเช็คบ็อกเป็นชอตส์นะครับเรดิโอบัตทอนรีมอบอลนะครับตัวเนี้ยมันก็จะบรรจุในคอนเทนเนอร์ทีแต่จริงๆแล้วในการบรรจุในคอนเทนเนอร์หลักเนะี่ย จะต้องมี layout manager มาช่วยด้วยนะครับเอาละเริ่มต้นเลยดีกว่านะครับอันนี้มาดูโทษทียังไม่เริ่มนาท,ทีเดียวนะอันนี้ให้ดู c o m พเนนต์สักนิดนึงก่อนนะครับอย่างเดียวนีอ้อันนี้เขาเรียกว่า drop down menu นะแต่ในจับจาวาจะบอกเป็น,ปน choice อะไรอ่างเนี้ยนะตัวนี้ text box ที่เราเรียกกันจาวาเรียกว่า text field นะครับ button เหมือนกัน label เหมือนกันนะครับตัวนี้ checkbox นะครับหรือว่าตัวนี้ก็เป็น radio button อันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวก checkbox group นะแต่จริงๆมันเป็น radio นะ อันนี้อันนี้ก็เป็น r a ย i o b u วบัตทนะครับหรือจะเป็น List นะอ่ะโอเคนะครับตัวนี้นั้นขออนุญาตไปสร้างคอนเทนเนอร์ทิ้งไว้ที่ตัว eclipse ก่อนนะครับเพราะนั้นผมขอกระโดดไปที่โปรแกรม eclipse นะครับก็จะขอสร้าง java project ตัวใหม่นะครับก็ขอเป็น gui และกันอนาะจาว่า gui เนี่แหละนะครับโอเคนะครับ Finish นะครับผมไม่สร้างโมดูลนะแล้วก็ไฟล์แรกนะครับก็จะสร้างเป็นคลาส test window นั่นแหละที่บอกเมื่อสักคู่นะ test window นะครับขอมีเมนเลยนะครับในการสร้างถ้าผมกด finish ไปมันก็จะกลายเป็นว่านะครับกลายเป็นว่าเราก็จะสร้างโปรแกรมจะว่าปกตินะ อย่างที่บอกนะครับถ้าเราอยากสร้าง Java โปรแกรม Java ในรูปแบบของ GUI เราต้องไป extend นะครับ Frame นะครับหรือได้ลอพวกนี้ผมขอเอ,เอาเรื่อง Frame มาหลักนะก็ในเมื่อเราไปสืบทอดจาก Frame ก็สามารถที่จะกด browser เอ้ b r o w s e ท,ท,ที่นี่ได้นะติด browser จากเมสกูนะก็ติดก็ browser ได้นะก็ยกตัวอย่างเช่นเราก็บอกว่า Frame นะโดยเฟรมจะอยู่ที่ใน j a v a a t a m t มันบอกเห็นไหมครับจริงๆอันถ้าตัวสวิงจะเป็น J frame นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึง J frame นะเป็น java swing เอาละผมเอาเฟรมนะสมมุติอย่างนี้แล้วกันดีกว่านะครับก็จะให้ดูว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้สืบทอดอา้าวแหมไปเพิ er ่กด escape ทิ้งหมดนะครับอ่าโอเคนะครับ test window ของผมนะครับขอมีเมนด้วยขียกียจพิมพ์นะครับ ปุ๊บมาแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราสร้างเนี่ยมันไม่ถึงมันจะชื่อว่า test window มันไม่ใช่ window นะครับเพราะนั้นเราต้องทำการสืบทอดนะครับ frame โอเคนะครับก็ไม่รู้จัก frame ก็ import ซะก็จบนะครับหรือให้เขาทำให้นะ import นะครับผมทำเองก็ได้ผมพิมพ์นะครับ import java awt frame นะครับปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีขึ้นมานิดนึงนะครับก็บอกว่าตัวเรา ควรที่จะใส่ ID ให้มันด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้ตัวนี้อธิบายทีนก็ถามว่า ID นี่คืออะไรนะครับคือในการสร้างไอทูอ็อบเจกต์าบางอย่างของ Java เนี่ยบางครั้งมันมันจะมี Serial นะครับคือมันอาจจะมีหลาย w i n d o w ์มันมีหลายอันแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราลองดูคำตัวนี้อีกทีก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคลาสที่ r i a l i z ลไลซนะครับ มันมันบอกว่าเราควรที่จะต้องใส่ id ให้กับตัวนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันมีมันมีผู้อ็อบเจกต์หลายๆตัวเนี่ยมันมันเพื่อป้องกันความสับสนนะแต่ละตัวควรจะเป็น u n i q u นะต้องเป็นหนึ่งเดียวนะเราก็จะสามารถที่จะสร้างนะครับไอเราเราก็ควรที่จะใส่ serial number ให้มันนะ serial version id นะครก็จะมีถ้าเราเลือกอันแรกเนี่ยก็จะเป็น default เมื่อกี้คงเห็นแวบๆว่ามันใส่เลขหนะครับแต่จริงๆผมสร้างเนี่ย ผมจะใช้ generate นะตัวที่2นะครับ generate นะครับหรือเรกพิมพ์เองก็ได้นะถามว่าตัวเลขตัวนี้นะครับมันอยู่ในรูปแบบของ private static นะฮะแล้วก็เป็น constant นะครับก็คือเป็น final นะครับเป็นชนิดลองนะครับเป็นชนิดลองก็ถ้าเราสุ่มลองดูนะฮะมันตัวเลขไปไม่รู้กี่ล้านล้านคาดนะถามมันคืออะไรจริงๆผมกดมั่วไปก็ได้ขออย่างเดียวนะครับมันคงไม่ซ้ํากับตัวอื่นอย่าให้ไปซ้ํา ดีสุดเวลาเราทํางานใหญ่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปิดท้ายด้วย L นะครับเพราะว่า Java เนี่ยถ้าไม่มี L มันจะมองว่าตัวนี้เป็น Integer นะครับมันจะมองว่า Integer แต่เราประกาศนี้เป็น long นั่นเองก็เนาะพอใส่ L เข้าไปปุ๊บอ้อเป็น long นะครับ long ก็คือ Integer แบบ double นะเดี๋ยวมันจะขึ้นสีเหลืองเตือนอีกผมยังไม่เซฟโอเคเซฟสีเหลืองก็จะหายไปนะฮรพอนี้ตัวแปรเนี่ยชื่อว่า Serial Version UID นะครับ ถามว่าตัวเลขตัวนี้เป็นอะไรนะครับอย่าไปซ้ําตัวอื่นเป็นพอนะกดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่ตัวเลขเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับไม่ซ้าคนอื่นแน่นอนนะครับอ่อยางที่บอกนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีอะไรบ้างผมขอสร้าง constructor เลยนะครับอ,อันนี้อย่างที่บอกนะครับก็ super นะครับถ้าเราเป็นซูเปอร์เปล่าเราจะต้องใส่อย่างลืมว่ามีสามารถนะครับก็อันหนึ่งต้องเซตไทท l ลนะครับเซตไทท l ลนะครับมันเป็นของคาร์ดเฟรมนะครับฉะนั้นผมก็มาใส่สตริง my test window นะครับเรียบร้อยนะครับตัวที่สองก็คือ set size นะครับผมก็เป็น3า0กับ สามร้อยเล็กไปไม่เอานะครับเอาสัก400นะครับแล้วก็สูงสัก250สมมุตินะครับแล้วตัวที่3นะครับ set visible true นะครับ visible true นะครับเราก็บอก true นะครับพอถ้าเราไม่ set visible อ๋อเป็น is visible โทษทีนะครับถ้าเราไม่ set visible true มันก็จะไม่ไม่เห็นว่ามี w i n d o w อยู่นะครับทีนี้ ก็เราก็บอกว่า3ทัวพร้อมแล้วอย่างที่บอกนะบ,บางคนอย่างผมเองผมสร้างจริงผมจะไม่ใช้ s เซตไทเทลละมันก็ขี้เกียจมันเปิ่ไปอีกหนึ่งบรรทัดก็จะใช้ที่ผ่านส r i n g ไปที่นี่แทนนะไปที่ Super Constructor นะครับก็เรียบร้อยโอเคนะครับเราก็มี3ส่วนแล้วการพื้นฐานคราวนี้ผมก็บอกว่าเราสร้าง Object เดี๋ยวเราเงสร้างให้ดูแล้วนะครับเงาบอกเทสต์วินโนะครับ t w u นะครับเท่ากับ New t e s t w i n น o w นะครับมันก็มีเตือนนิดว่า T W เนี่ยเราใช้มาแล้วแต่ไม่เคยใช้แต่ไม่เคยถูกเรียกใช้งานนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆอ่ะบางคนเขาจะไม่ไปเซตไทเทลที่นี่ไม่เซตใส่ที่นี่เขาอาจจะใช้ T W นะครับเซตไทเทลที่นี่นะครับตัวนี้ก็ได้ถ้าเงี้ยมันก็ไม่เตือนลวเพราะเราใช้ T ู่นะประกาศเราใช้งาน นะก็จะเป็นอะไรก็ว่าไปเงี้ยนะครับหรือว่าทีมาอยูเซตไซส์ Set Size. ขอไปึ๊บนะครับทีมา s e ูดอทเซนะครับอันนี้แล้วแต่จะเขียนมันได้หมดนะครับ s e t s i z e ก็400 250ถึงบอกก็ใส่ไปเลยนะครับ400หรือไ้้นะอ่า,อา400 250สมมุตินะครับเราเซตที่นี่ได้ก็เซต v i s i b l e ที่นี่ได้นะครับทีม v ูดอทเซตวิสนะครับ แล้วแต่สะดวกนะครับผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าไม่ใช้แบบที่นี่ละกันนะก็คือว่าถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ทีสมแยูเนี่ยเราสามารถที่ประกาศอ็อบเจกต์ใหม่โดยไม่ต้องมี reference หรือตัวแปรเลยก็ได้นะครับเพดฉะนั้นเราจะใส่เป็นสร้างเป็นโปรเจกตลอยเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาสร้างาตัว G U I เนี่ยโปรแกรมเราจะไม่มาปมพนนะ System out p r er, i n ปนอะไรต่างทุกอย่างมันควรอยู่ที่ในตัว w i n d o w m หมด แล้วแตกสะดวกในการสร้างนอะอย่างที่บอกนะบางคนก็จะใช้การเซตอัพต่างๆในตัวเมนนะครับบางคนก็เซตอัพในตัวนี้เลยนะแต่จริงๆก็เซตอัพในตัวเมนก็สะดวกดีในกรณีที่เราอาจจะสร้างวินโดว์หลายๆวินโดว์แล้วแต่ละวินโดว์อาจจะมีอะไรไม่เหมือนกันเราจะได้เซตแยกได้นะครับอ่าโอเคขอเป็นแบบง่ายๆละกันนะครับทดสอบนะครับรันโปรแกรมนี้นะครับเราก็จะได้วินโดว์มานะครับที่มีขนาดกว้าง ส0 0นะครับสูง250พิกเซลนะครับแล้วก็มีไทตัลที่ชื่อว่า My Test Window ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าการเขียนโปรแกรมครั้งนี้ไม่สามารถปิดวินโดว์ได้นะเพราะนั้นเวลาเล่นบน Eclipse ก็ต้องมากด terminate ที่ปุ่มแดงตัวนี้นะครับโปรแกรมยังรันอยู่ปิดยังไงก็ like ปิดไม่ได้ผมปิดทางนี้ Close Window ก็ไม่ปิดนะครับก็เลยต้องกดตัวนี้นะครับเพราะนั้นเขียนช่วงนี้ก็ต้องระวังสักนิดนึงว่า ถ้าเราไปเปิดนะอย่างเช่นผมเผลอนิดนึงนะผมเปิดไปปุ๊บมีวินโดว์มาแล้วผมลืมไปนะผมไม่ได้ปิดจะลืมสีแดงขึ้นนะแล้วผมไปรันใหม่นะ่ะมันจะมีวินโดว์ที่2ขึ้นมาเราสังเกตที่ตรงนี้ได้นะครับเห็นไหฮะแล้วผมอ้อวอ้ยลืมเมื่อกี้มันปิดไม่ได้ก็มาปิดเนะี่ยมันปิดแค่อันเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้มันไม่ได้ปิดมันยังอยู่นะครับอนนี้ถามว่าทํำยังไงสีแดงมันหายไปแล้วนะครับก็เราก็สามารถมากดที่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับตัวนี้มันจะมีขึ้นมานะครับว่าอ้ยังมีเทสต์วินโดว์ที่ยังหลันค้างอยู่หนึ่งอันไอตัวนี้มันจบไปแล้วเทอร์มินเอตอันที่2ที่ผมกดปิดไปนะครับเราสามารถเลือกนี้ได้ผมขอุูมเอานะครับกดปึ้มนะครับมันก็จะสวิตช์มาที่ตัวนี้ฮะสีแดงขึ้นมาแล้วมันก็จะสวิตช์มาที่โปรแกรมนี้นะครับก็กดสีแดงได้เพราะนั้นเวลาเขียนโปรแกรมไปถ้าเผลอแล้วไปรันหลายรอบมันมีขึ้นเต็มเลยเนะี่ยก็มาใช้ไอตรง นี่นะครับรูปร่าง display selected console เนี่ยนะครับมันก็จะมีให้อันนี้มัน terminate หมดแล้วนะครับ terminate ก็จบไปเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้คือตัวที่1น,นะฮะนั้นเข้าเรื่องต่อไปเลยละกันนะครับโอเคเรื่องต่อไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่อง component ในที่นี้ผมจะเสนอแค่3ม component หลกัหลกๆเท่านั้นละกันนะครับพอตัวอื่นก็จะมีไอเดียคล้ายๆกันนะ เริ่มต้นตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ label นะครับ label ของเรานั่นเองนะครับมัน label เนี่ยจะมี constructor เราสามารถที่จะใส่ string นะครับ label ของ string เข้าไปได้เลยก็คือข้อความที่เราต้องการใส่นะครับถ้าใช้ constructor ตัวนี้เราสามารถใส่ alignment นะ alignment คือจะให้ข้อความมาชิดซ้ายชิดขวาอยู่ตรงกลางอะไรล้วแต่นะครับหรือเราจะเลือกอตัวที่2องนะ overload ตัวที่2ตัวนี้ เราใส่แค่สต i n g ตัวเดียวก็ได้นะครับโดยไม่ได้กําหนด alignment มันจะอยู่ชิดซ้ายนะครับโดย default นะครับหรือจะใช้ label ที่เป็นนะครับ label ที่ไม่เป็น default เนี่ยมันก็จะไม่มีข้อความนะน public หลักๆแล้วกันนะก็ public หลักที่จะใช้ก็เป็น get text get text ก็คือมันจะ return setting ตรงนี้แหละนะครับของ label หรือ set text นะครับ set text ก็คือเราจะเปลี่ยนข้อความ เป็นสิ่งที่เราต้องการนะ get a l i g เ m e n t ลองดูซิว่ามันชิดซ้ายชิดขวาอยู่นะหรือไงหรือเรื่องการ s e t a l i g n m น n t นะครับให้มันเปิชิดซ้ายชิดขวาจากตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ไปตัวถ,ถัดไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอธิบายตัวนี้เราไปที่นูนนทีเดียวเลยนะตัวที่สองที่เสนอก็คือตัว text field นะครับไม่ใช่ text box นะครับจะว่าเรียกว่า text field นะครับก็ text field constructor ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็จะมีหลายตัวแต่ว่าขออธิบายตามนี้นะถ้าเราเลือกใช้ที่เป็น2พารามิเตอร์สตัวนะครับตัวแรกเป็นสตริงอ่ะก็จะเป็นตัวตัวเลขหรือข้อความเบื้องต้นทุกทีเป็นข้อความเบื้องต้นสตริงเบื้องต้นที่อยากให้เกิดนะอันที่2องจะเป็นตัวเลขคอลัมน์หมายถึงว่าจํานวนคอลัมน์เนี่ยจำนวนกี่ตัวตัวอักษรนะครับก็ค,คือความกว้างของ text field นั่นเองนะแต่นี้เป็นการประมาณนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ประมาณมันจะมี เครียดฟอนต์ขนาดน่ะลองคิดดูว่าถ้าตัว i หรือ1เนี่ยมันจะแคบแต่ฟอนต์มาตรฐานเนี่ยผมจำไม่ได้น่าเป็นเลข8มั้งหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับมันถือเป็นความกว้างมาตรฐานนะก็ประมาณนั้นตจต่งจริงไม่ไม่ไม,ไม่พอดีเป๊ะนะครับก็ประมาณนั้นนะจำนวนคอล์ไม่ถึงจำนวนตัวอักษรที่บรรจุได้แต่เราสามารถพิมพ์ยได้อีกนะแต่ความกว้างมันมันเห็นมองเห็นได้เท่านี้นะครับหรือเราเลือกใช้คอนซัคเตอร์ตัวนี้ใส่สตริงเข้าไปเฉยเฉยโดยไม่ระบุค,ความกว้างให้เป็น ตามที่มันจะเป็นนะครับหรือเราใส่ตัวเลขเข้าไปนะไม่ใส่นั้นถ้าใส่ตัวเลขไม่ใช่ข้อความนะถ้าผมใส่18เข้าไปเนะี่ยมันเป็น integer เนะี่ยมันไม่ใช่ว่าเลข18มาปรากฏนะมันหมายถึงว่ามีความกว้างประมาณ18ตัวอักษรนะบรรจุดได้18ตัวอักษรแต่ว่าพิมพ์จริงก็เกินได้นะครับเอาละเม่ต่อหลักๆก็จะเป็น get text set text นะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ set editable ก็คือว่าถ้าเรา s e ตตัวนี้เป็น false นะ เพราะว่ามันเป็นบูลีนนะถ้าเป็นฟอสเราจะไม่สามารถพิมพ์ข้อความได้มันจะทําให้ text field ตัเนี้ยทำงานเหมือนกับตัว Label มากกว่าคือแสดงผลได้แต่แก้ไขข้อความไม่ได้อันสุดท้ายเป็น Button นะครับที่จะพูดในวันนี้ Button ค่าเราเลือก c o n s แต u เตอร์ที่ใส่ t r i n g ไปก็จะมีข้อความขึ้นที่ปุ่มนะครับถ้าไม่นั่นจะเป็นปุ่มว่างๆนะ d e f a u l t constructor นะเราสามารถที่จะใช้ set text เพื่อเปลี่ยนข้อความ ตอนหลังได้นะครับหรือถ้าเราอยากดูว่าข้อความนี้เป็นอะไรสามารถ get text ได้นะครับแล้วก็ set enable คล้ายๆกับ text field นะถ้า set enable คือปุ่มเนี่ยถ้าใช้ over, เป็น false ขึ้นมานะครับปุ่มมันจะแข็งกดไม่ได้เอาละคราวนี้เราจะลองไปใช้ตัวนี้ดูนะครับผมจะทำการเขียน component นะครับจริงๆ visible ผมขออนุญาตเวลาเขียนนะจะไว้ล่างสุดเพราะรู้สึกเครื่อง Mac นะสมัยก่อนตอนใช้เครื่องอทดสอบบนเครื่อง Mac เนะี่ยถ้าไปใช้ visible ก่อนมันจะเกิดปัญหานะครับว่ามันจะไม่เห็นตัวอื่นก็เลยต้องเอาไว้ท้ายรู้สึกเขาเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วครับอพอดีวันนี้ใช้เครื่อง Windows นะจำไม่ได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภยัยเอาเซต visible ไว้ท้ายดีกว่านะครับและสิ่งที่ผมต้องการจะสร้างก็จะมี1 label นะครับหรือ label label นะครับมี text field แล้วก็มี u u t t o และกันนะครที่จริงต้องการให้วาง เรียงไปจากอย่างเนี้ยคล้ายๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวทําแบบตัวนี้เลยกันคาลเตอร์ตัวนี้ตัวเลขแล้วก็เข้ากันนะครับนะครับในการในการสร้างเนี่ยจริงๆแล้วพวกคอมโพเนนต์ต่างๆอะเลเบลเท็กซ์หรือว่าบัตทอนเนี่ยถ้าตัวไหน่ไม่ได้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นเลเบลเนะี่ยไม่ได้เขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับเราจะเป็นมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรไปแนละ้วสมมตินนะเราวางแปะแล้วก็ทิ้งไว้เลยเนะี่ย เราไม่จําเป็นทนะี่จะต้องไปสร้างตัวแปรให้มันนะครับหรือเป็น property นะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมจะสร้าง text field ผมก็เลยประกาศตัวแปร private text field นะครับขอตั้งชื่อว่า txt เขาแล้วกันนะครับตัวนี้มันยังไม่รู้จัก text field เพราะผมยังไม่ได้ import มาผมก็สามารถที่ import java. a w t text field ได้แต่ผมเขียดพิมพ์ขออนุญาตให้เขาใส่ให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น นะครับอย่าลืมนะครับคันนี้ก็จะรู้แล้วนะครับอันที่2ที่ผมสร้างนะครับ private button นะครับ btn นะครับหลักการตั้งชื่อคงพอจะเข้าใจนะครับว่าผมใช้ prefix ว่า txt หมายถึงว่าตัวนี้เป็น text field ใช้ btn นะครับตัวเขาเนี่ยมันคือ button นะครับก็สื่อความหมายดีนะครับอันนี้ยังไม่รู้จัก button ก็อย่างที่บอกนะ import มาหรือจะเอาเมาส์ไป ว่า wow. แล้วก็ Import ให้ได้เร็วหน่อยนะครับมาแล้วนะครับนี่ผมจำเป็นจะต้องประกาศ La b e l ที่นี่ด้วยไหมนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตนะ Label ผมใช้ชื่อ lbl นะนะแต่นี้ผมกําลังจะบอกว่าตัว Label เนะี่ยผมไม่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับก,การเขียนโปรแกรมผมจะไม่สร้างตัวแปรเป็น property แล้แล้วละกันนะครับเพราะนั้นผมจะไม่สร้างเดี๋ยวลองดูนะครับยกตัวอย่างเช่นเลยตอนนี้นะผมก็จะมาสร้าง นะครับสร้างอ็อบเจกต์ของคอมโพเนนต์นะอ็อบเจกต์ของคอมโพเนนต์นะครับนี่ตัวแรกที่ผมสร้างก็คือตัวเลเบลก่อนละกันนะครับการสร้างตัวเลเบลนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างตัวแปรที่เป็นผมขอสร้างในนี้ก็ได้นะตัวนี้ผมจะไม่สร้างเป็น property นะโอ้ตัที label. เลเบลถ้าสร้าง property เรามากำหนดเป็น Privat e แล้วก็ label อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ได้นะครับ พราะนั้นผมขออนุาสร้างนี้เลยผมบอก label นะครับแล้วก็ LBL เขานะครับเท่ากับ New Label แล้วก็จะเขียนข้อความว่าเขาใส่โคลอนสักนิดหนึ่งนะครับไม่รู้จัก label ก็ import ซะนะครับปุ๊บนะครับ import label มาแล้วนะครับนะครับ อันนี้ผมจะค่อยๆใส่ไปแล้วจะเอาเลเวลไปใส่ในตัวเฟรมได้อย่างไรนะถ้าผมใส่เนี่ยผมรันโปรแกรมจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาตัวอ็อบเจกต์นะครับของคอมโพเนนต์เนี่ยออบเจกต์ของคนะอมโพเนนต์ของเราเนะี่ยไปไว้ที่นั่นได้ผมก็จะต้องใช้นะครับ super add นะครับหรือใช้ disk ก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วแต่นั่นนะใช้ d i s ก็ได้เพราะว่าเฟรมเนะี่ย มันเป็นลูกนี้มาเราก็ทึกทักได้แล้วล่ะว,ว่าเป็นของเราแล้วกันนะ disk add นะครับซึ่ง add เนี่ยมันเป็นสมาชิกของตัว container นะครับก็เฟรมก็เป็น container ตัวหนึ่งนั่นแหละนะผมบอกจะใช้ super ได้ใช้ d i s ก็ได้นี่ตอน add เนี่ยนะครับ add เขาต้องการ object ของ component ต้องการใส่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่า l v account เขาเนี่ยมันคือ object นะครับก็เลย แอดลงไปลองไปดูนะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ปุ๊บนะครับผมก็จะรันโปรแกรมนะครับก็จะมีเขาขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้เป็นลาเบลของเราเนะผมให้มันเล็กนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นละโอเคนะครับโปรแกรมปิดไม่ได้จะลืมนะครับช่วงแรกอาจจะเผลอหน่อยก็กดปุ่มแดงครับถ้าไม่กดปุ่มปุ่มแดงเดี๋ยวจะมีวิดีโอหลายตัวนะครับอ่ะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วผมก่อนแอดก็ ได้ไอเดียแล้วว่าเอ้ยเราสร้างอ็อบเจกต์แบบนี้นะผมจะมาสร้างอ็อบเจกต์ตัวที่สองคือ Text Field นะครับผมเลยบอก this. t x t c o u n นะครับนี่นะครับจากตัวนี้ครับเท่ากับ new แน่นอนนะครับเท่ากับ new นะครับ Text Field จำได้นะครับ Text Field มีคอนส t r คเตอรอยู่หลายตัวนะครับผมอยากจะใส่ท่านนินถ้าผมบอกใส่18ก่อนนะมันคืออะไรนะครับ ต่อไปก็คือ this btn เขานะครับอันนี้เป็น button นะครับก็จะ new button นะครับผมก็ตั้งชื่อข้อความว่าเขาและกันนะครับโอเคนะครับคราวนี้ผมจะ add นะครับผมก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวลองรันอีกทีก็ได้นะครับผม add แค่ label อย่างเดียวผมสร้างา text ไปแล้วสร้าง button ไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ add ลง frame นะคราวนี้ add ก็คือว่าเอา object แอดลงเฟรมไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปุ๊บนะครับก็เราแอดเขาตัวเดียวก็ขึ้นเขาตัวเดียวก็ถูกแล้วนะอย่าลืมนะครับปิดโปรแกรมกดสีแดงตรงนี้อย่าลืมนะครับผมว่ามันสูงไปนะ250ผมขอเป็น150ก็พอมัง้งนะเล็กๆนะครับคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าผมจะแอดตัวที่2ไปดีกว่าผมจะ add this dot add นะครับผมจะแอดตัวที่2เป็น this dot text นะครับลำดับที่2 text เขา อลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแอดตัวที่2แล้วนะครับพอลันไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมไม่เห็นอันนี้เป็น text field นะผมไม่เห็น label ของผมนะไปะอยู่ไหนเอ่ยนะครับปิดโปรแกรมก็ปิดไม่ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรลองแอดตัวที่3ก็เข้ไปนะครับก็ this. add ผมจะแอด button ลงไป this. btn button count นะครับปึ๊บนะครับแล้วลองรันโปรแกรมอีกทีนะครับ ปุ๊บคาวนี้อ้าวสังเกตได้ว่าผมเห็นแต่บัตทอนแล้วลาเบลผมไปไหนและเท็กซ์ฟิลผมไปไหนนะครับปิดโปรแกรมก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเอาละผมก็ต้องบอกว่าม,มันน่าสนใจลองสักนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าผมสลับนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้บัตทอนอยู่ท้ายเราแอดบัตทอนท้ายเราเห็นแค่บัตทอนตัวเดียวนะถ้าผมเอา ลาเบลผมมาอยู่ท้ายจะเกิดอะไรขึ้นนะปุ๊บเราก็เห็นแต่ลาเบลแต่เราไม่เห็นนะครับผมเรียกลาเบลบ้างเลเบลบ้างต้องขออภัยนะก็จริงๆผมจะเรียกว่าเลเบลนะครับก็เข้าใจว่าหลายๆท่านชอบเรียกว่าลาเบลจนติดปากแต่จริงก็ต้องออกเสียงว่าเลเบลนะครับเลเบลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็ทีเดี๋ยวต้องไปโฆษณาไม่ยกตัวอย่างว่าลืมไปนะครับสอนในห้องได้นะครับทําวิดีโอเดี๋ยว เดี๋ยวหาว่าช,วช่วยเขาโฆษณานะครับก็ไปดูเครื่องดื่มนะครับบางอันนะครับที่ชื่อทําไมเราออกเสียงก็ถูกนะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้แน่นอนน่าจะได้ข้อสรุปกันแล้วล่ะว่าถ้าผมเอาเท็กซ์เขาไว้ท้ายสุดนะครับเท็กซ์ฟิลนั่นเองมันก็จะเห็นแค่ตัวนั้นแสดงว่านะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่าไอการที่เราแอดลงไปเนี่ย ทุกอย่างก็ถูกใส่ไปเต็มเฟรมเต็มเฟรมเต็มเฟรมแล้วก็เพราะนั้นมันใส่มันใส่เป็นเหมือนขนมชั้นนะท้ายสุดก็คือตัวสุดท้ายจะเห็นแค่เพียงตัวเดียวตัวอื่นจะโดนวางทับถมไปหมดนะใส่บัตทอนเขาไว้ก่อนนะครับบัตทอนเขาอยู่ล่างพอใส่เลเบลมาเลเบลวางทับไปพอใส่ text text box หรือ text field ถูกทับไปตัวนี้นะครับอืมเห็นไหมครับมันไม่มันไม่ได้นะครับก็เลย นำมาสู่ข้อสรุปว่าแสดงว่าไอ้ลำดับการใส่เนี่ยมันมีผลทำให้นั่นแต่ถึงจะเป็นลำดับที่ใส่มาเนี่ยจะเป็นผลยังไงก็ช่างท้ายสุดแล้วเราต้องการเห็น3ตัวนะครับเราต้องการเห็นทั้ง Label ทั้ง Text Field ทั้ง Button แต่กลายเป็นว่ามันวางทับถมเหมือนขนมนะไปดูขนมถาดนะไม่รู้ว่าเรารู้จักขนมถาดไหมที่เขาตัดขายนะขนมถาดเนะเวลาเราใส่ขนมลงไปก่อนเป็น,นึ่งเนี่ยมันก็ ปูไปเต็มถาดเลยนะครับหรือขึ้นขนมชั้นที่ผมว่าเนะี่ยมันก็เต็มถาดเลยนะเพราะเราใส่อีกอันก็เป็นชั้นที่2ชั้นที่3ม,มันไม่เห็นมาเป็นแยกแต่ละตัวนะครับเพราะว่าด้วยเหตุตัวนี้ที่บอกว่าอืเหตุที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีการจัดการให้นะมันไม่มีผู้มาช่วยจัดการเลเยอร์กับมันให้ก็นําไปสู่ในการที่อธิบายเรื่องถัดไปก็คือเรื่องเลเยอร์แมเน e เจอร์นะครับก็สลับมาที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องเลเยอร์แมเน e เจอร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นตัวจัดการ layout น,นะครับขออนุญาอตอธิบายเบื้องต้นก่อนว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมี Lay o u t manager อยู่นะครับเพื่อช่วยในการจัดเรียงจัดระเบียบให้กับตัวคอมนเมนต์ของเรานะครับก็เอาเป็นว่าผมอธิบาย3ตัวหลักๆก็คือ flow Lay o u t grid layout แล้วก็ border layout นะมันจะมีอื่นๆอ,อีก Gri d b a ็กนะครับ b ็ x layout card layout แล้วอื่นๆอีกนะมันมีหลายตัวมากก็อธิบายด้วยเวลาที่ จำกัดนะมันไม่นั้ไม่มมก็จะยาวไปนู่นนี่นั่นตัวอื่นผมว่าเราถ้าเข้าใจ3ตัวนี้แล้วเราก็จะสามารถไปเรียนรู้ตัวอื่นในตัวด้วยตนเองได้นะครับก็ไม่ไม่ยากนะครับขอเริ่มตัวแรกเลยแล้วกันนะครับก็คือตัวแรกคือ,อเดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้โปรแกรมผมเขียนตัวอย่างขอภัยเข้าเรื่องตัวแรกเลยก็คือโฟล์เดอร์นะพอดีผมวางแมะผิดไปนิดนึงนะขอเปลี่ยนสไลสด์สดๆกลางอากาศเลยแล้วกันนะครับนี่แน่นะครับ โทษที่เอาถูกแล้วไอ,อตัวนี้ปึ๊บๆๆเนี่ยก็ควรจะไปอยู่ตรงนี้ขออภัยนะครับแล้วกแก้กันสดๆนะครับเพราะนั้นตัวแรกคือ flow layout นะครับ flow layout ก็คือชื่อก็บอกแล้ว flow ไหลไปนะครับ flow layout เดี๋ยวนี้มาดูเองแล้วกันผมต้องการจะทำให้เวลามันสั้นลงหน่อยนะครับก็วิธีการใช้อธิบายที่ eclipse เรียกว,ว่า เพราะนั้นในการแอดเนี่ยนะครับผมขออนุญาตตัวนี้เลยก็คือว่าเวลาเรามีวินโดว์เรามีคอนเทนเนอร์แล้วนะครับก็ก่อนที่จะแอดนะครับเราก็ต้องกำหนดเลเยอร์เอาก่อนนะเราอาจจะกำหนดเลเยอร์เอาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราอยากจะสร้างอ็อบเจกต์ไปแล้วค่อยกำหนดเลเยอร์เอาก็ได้นะไม่มีผลนะครับเราจะกำหนดเลเยอร์เอาก่อนหรือว่าจะกำหนดตัว อ็อบเจกต์ของคอมมอนก่อนแล้วแต่นะครับไม่มีปัญหานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวางไว้ใกล้ๆกันก็พอว่าจะได้แอดตัวนี้ผมก็บอกว่าผมจะเซตโฟล์ดโฟลที่นี่นะครับก็วิธีการเดี๋ยวขอเต็มยศก่อนก็คือว่าผมจะประกาศสร้างอ็อบเจกต์ของ Layout ก่อนนะครับครับก็จะเป็นโฟ flow layout นะครับขอตั้งชื่อว่า fl ละกันนะครับเท่ากับ new f o r layout ผมขอใช้ตัว default ละกันนะครับเมื่อกี้คงสังเกตแล้วว่ามันก็มี constructor ที่เป็น overloading ดูนะครับ o v e r l o a d constructor ตัวอื่นด้วยไม่รู้จักเหมือนเดิมนะก็เราก็ import มาซะปุ๊บนะครับก็จะ import f o r layout มาแล้วอยู่ใน p a c k a ก e t a w t นะครับต่อไปก็คือนะครับเราทำการ set f o r layout ที่นี่นะครับ รเราก็จะเซตโฟลเเอลท์ที่นี่ด้วยการทำนะครับก็คือบอกว่า this อย่าลืมนะฮะ this ก็คือเฟรมนั่นแหละ this Frame นะครับเฟรมตัวนี้นะครับเราจะ Set Layout this set layout นะครับ set layout เนี่ยต้องการพารามิเตอร์ข้างในนะครับเป็น layout manager ที่เป็น Object ด้วยนะครับต้องเป็น Object ของ layout manager นะครับในที่นี้มันก็ฉลาดนะมารู้ยผมมี fl ซึ่งเป็น Object ของ โฟล์เลเยอมานะอันนี้ก็หมายถึงว่าตัวนี้ Set Layout Manager เป็นแบบโฟล์เลเยอเพราะนั้นผมไม่ได้เปลี่ยนโค้ดตรง Add c o m p o n e n t อะไรเลยที่นี่นะครับก็จะทำการรันตัวนี้ครั้งดูนะหลังจากที่เราใส่เซตโฟล์เลเยอร์ไปล้เกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับโฟล์ l เลเยอชื่อทีบอกแล้วโฟล์ก็คือมันจะจะเรียงจากซ้ายไปขวา บนลงล่างสมมุติว่าถ้าวินโดว์เราค่อนข้างเล็กปุ๊บนะครับมันเรียงซ้ายนะมันเรียงแถวแรกจนเต็มแนละ้วถ้าเต็มมันจะผลักมาบรรทัดถัดไปสมมติถ้าบีบให้เล็กอีกเนะี่ยนะครับก็ตามนี้นะอันนี้โฟลเดอ์เอาค่อนข้างพื้นพื้น,นนะไม่ได้เซตอะไลเมนต์อะไลเมนต์ของโฟลเดอ์เอาดี๋ยวจะเป็นอยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นเซนเตอร์นะครับถ้าใครอยากเซตให้อยู่ชิดซ้ายชิดขวาผม ให้ดูตัวนี้นิดนึงอา้าโทษทีตัวนี้นะครับเราจะสามารถใช้ตัว constant นะครับที่ตัวเลขผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็เราลองเดี๋ยวเราจะพิมพ์ว่า layout dot นะครับตัวนี้เป็น static ตัวแปรนะครับมันมี left มี right แล้วก็มี center ลองสักนิดหนึง่งเ,เดี๋ยวผมก็ดูนิดนึงอันนะครับปึ๊บ,บโอเคนะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับผมสามารถจะใส่ flow lay เอานะครับดอทเอาเลฟละกันเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเลฟเนี่ยนะครับมันจะเป็นออกเลขศูนย์จริงจริงแล้วก็คือเลขศูนย์นั่นเองนะครับอันนี้ left justify โอเคนะครับลองรันใหม่อาโปรแกรมเก่ายังไม่ลบเลยอย่าลืมเห็นไหมครับผมยังเผลอต้องปิดปึ้งก่อนนะครับรันใหม่นะครับนะครับมันจะชิดซ้ายอย่ันนี้นะเห็นนะอันนี้มันจะชิดซ้ายถ้าชิดขวาแน่นอนนะครับเอ้ยที่จริงเราใส่เลขศูนย์ก็ได้นะครับเพราะนนั้บางคน ถ้าใครจำตัวเลขเอาก็ใส่ศูนย์ได้จริงๆแล้วมันก็คือตัวแปรตัวเลขศูนย์นั่นแหละนี่ผมจําไม่ค่อยได้นะครับก็ถ้าเป็น right นะครับ right เบอร์เลข2นะครับ right ก็คือเลข2ใส่เลข2แทนก็ได้เราจะใช้ flow right นะครับนะครับอ้าเดี๋ยวก่อน right ตัวใหญ่นะครับหรือจะใช้เลข2ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่เลข2แล้วกันนะครับ โอเครันใหม่นะครับก็อันนี้อยู่ชิดขวานะครับก็เช่นเดียวกันนะครับในการที่จะเซตอไลน์เมนต์กับตัว l a เบลนะครับเราก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็เป็น label เลเบลดัทเลฟเลเบลดัไรท์อะไรนะครันถ้าเราไม่ใส่มันจะถือว่าเป็นเซนเตอร์ผมขอเพ้่ e เซนเตอร์แล้วกันนะหรือใส่เลขศูนย์ก็ได้โอเคนะครับอันนี้เป็นการเซตอไลน์เมนต์ะะนะครับตัวนี้เราสังเกตว่าโฟลเล o u ์มันก็ เข้าใจได้ง่ายดีนะแต่สังเกตว่าเวลาผมทำเนี่ยเราผมประกาศตัวแปร fl มาซึ่งเป็นอ็อบเจกต์ของ for ์เลเยอลลแล้วที่จริงแล้วบางครั้งผมอาจจะไม่ได้ใช้อะไรเกี่ยวกับ fl อีกเลยนะครับคล้ายๆกับที่ผมบอกเรื่องนิ w วตัวนี้นะในที่นี้บางครั้งเราเขียนโค้ดเราก็จะให้ประหยัดโค้ดซะหน่อยนะผมก็ไม่ใช้ไม่ใช้การประกาศตัตวนี้นะครับหรือจะลบทิ้งเลยก็ได้นะครับไ ตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ออบเจกต์ลอยเลยนะครับก็คือว่าสร้างออบเจกต์ flow layout วงเล็บวงเล็บอย่าลืมนะครับ n e ว flow layout วงเล็บวงเล็บอันนี้คือการสร้างออบเจกต์จะเหมือนกับข้างล่าง New test w i n d o w เนี่ยแหละนะครับเราสามารถที่ออบเจกต์ใส่โดยตรงไปที่ Se t layout ของเฟรมได้เลยนะครับ This, this ก็คือเฟรม h i s, <This> <S หรือ Super ก็คือเฟรมหมดนะนะครับอดยกเว้นตัวนี้ขออภัยนะครับตัวนี้ก็เป็นใช้คําว่า this ก็ได้นะครับ แล้วแต่ความสะดวกนะครับตัวนี้อาจใช้คว่า Dis กก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของไม่ไม่ใช่ของคลาสหรครับผมเลยใช้ Super เ,เพราะว่ามันเป็นกล่องคลาสแม่คลาสยายนู่นอะไรนะ,ะมีหนึ่งอย่างที่จะพูดนะครับเมื่อกี้บอกไว้เดี๋ยวจะลืมก็คือว่าเลข18ที่อยู่ตรงเทคฟิ e l มนะครับมันคือขนาดนะครับเดี๋ยวเซฟไปก่อนนะครับลองดูทีนะครับที่บอกว่าตัวเนี้ยมันไม่เห็นมีเลข18ขึ้นมาเลยนะครับก็มันหมายถึงว่า ไอต้ตรงเนี้ยกล่องเนี้ยจะถ้าฟอนต์มาตรฐานเนี้ยมันก็จะมีความกว้างประมาณได้สิตัวอนนักษรนะนะนะครับผมยกตัวอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับมันก็ไม่ได้พอดีเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าเราแต่ตัวอักษรถ้าผมใส่ตัวไอคุณได้เป็นสิบนะครับหลายสิบนะครับไม่อยากนับนะครับอันนี้ยังใส่ได้อีกเลยนะครับเห็นไหมครับก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็คือว่า ถ้าผมอยากให้เป็นเลข18ขึ้นมาผมก็ต้องใส่เครื่องหมายคําพูด18นะครับมันจะกลายเป็นว่าเลข18มาแต่ขนาดเนี่ยมันก็จะเป็น d e f a u l t ที่มันจะให้มาอันี้เราบอกอยากได้ทั้งสองอย่างเลยอยากได้18ด้วยอยากได้ขนาดด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวแรกให้เป็นส r i n g นะแล้วเพิ่มด้วย2ว่าอันนี้18ด้วยนะครับหรือบางคนบอกอันแรกเป็น0ดีกว่าไหมนะครับให้ตัวเลข่มต้นเป็น0แล้วก็18นะครับก็ ก็จะเป็นเลขศูนย์ขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะกว้างประมาณ18ตัวสอนความกว้างนะครับแต่เราใส่ได้เยอะกว่าน,นั้นมันถ้าอยากให้สายได้ต้องไปใช้วิธีอื่นในการกําหนดนะตอนนี้บางคนก็บอกอ๊ะถ้ามองเห็นเนี่ยอ,อยากให้มันชิดขวาทํำยังไงนะก็ผมไม่ทําตรงนี้ให้ดูนะครับแต่ว่าจะให้ดูตัวอื่นที่ผมนะครับใช้ตัวนี้ก็คือว่าตัว โฟลเลย์เอาแล้วกันเราจะเห็นวนะ่าโฟลเลย์เอาของเราเนี่ยมันอยู่กลางจอผมบอกแล้วเลย์เอาท์อยู่ตรงบนลงล่างซ้ายไปขวานะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้วิธีก็คือเดี๋ยวผมตัวโฟลเลย์เอาเนี่ยเราสามารถที่จะผ่านาตัวเลขนะอินทิเจอร์นะถ้าดูจากตรงปุ๊บๆนะครับน้อยเอ่ยตัวนี้ครับเราสามารถใส่อินทิเจอร์อะไลน์เมนต์ได้นะครับ จริงๆอไลนเมนตเรายังมีแ a p ได้อีกนะครับพอแก p บเวอร์แกเดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้แล้วกันนะครับถ้าเราอยากใส่อไล g n เนะี่ยตัวนี้เป็นอินดิเจเราสามารถใส่ตัวเลขได้แต่ผมก็จำตัวเลขไม่ค่อยได้นะครับผมก็จะใช้ตัวสแตติกแวร์ริเบิลนะครับของ f o ลเ o อเขา้านะครับก็จะเป็นดอทเลบมีชิดขวาอยู่ตรงกลางโดย default เราเห็นว่าอยู่ตรงกลางนะคราวนี้ก็ลองมาดูว่าแล้วถ้าผมจะใส่นะครับ ผมก็จะกําหนดตัวนี้นะที่จริงเราใส่เลขได้นะเลข2ถ้าจําไม่ปิดก็เป็นทางขวามั้งนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับกอดูนะครับปุ๊บเนี่ยชิดขวานะฮะแต่ถามว่าใครไปจําได้บางครั้งเนะีเพราะนั้นเขาก็จะมีวิธีที่ง่ายกว่าก็คือใช้ตัวแปล static นะครับ layout for layout นะครับนะครับเพราะว่าถ้า center 1นนะครับก็เป็นเลข1แล้วเป็น default ด้วยนะครับถ้าเผื่อเป็น leading ก็จะเป็น อ๋อนี่ไม่ไม่นั่นนะะที่จริงก็เอาแค่ left กับ right แล้วกันนะครับเอาเป็นหลักแล้วกันเอา left จะเป็นศูนยนะครับเดี๋ยวจะมันจะยิ่งเปลืองเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็ right ก็เป็นเลข2ที่ผมบอกอ๋อเห็นไหมครับเพราะนั้นเราเขียนวิธีนี้น่าจะสะดวกกว่าเหมาะกว่าเพราะถ้าเผื่อใส่โฟล,ลเดอรเนี่ยมันคําถามในหัวว่า2มันคืออะไรนะครับถ้างี้ก็คงจะหมดคําถามอ๋อมันเกี่ยวกับ ชิดขวาเนะนะครับ alignment ก็ Al ignment, ะจะได้ผลเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่าอยู่ชิดขวานะครับนะครับพอมันจะชิดขวานะที่ลงไปมันก็ชิดขวาหมดนะครับเอาละคราวนี้ถ้าเป็น layout เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปเป็น center แบบเดิมนะถ้าเป็นนเตอร์ก็เราก็ใช้ center ได้หรือใช้ default เลยไม่ต้องใส่นะครับมัน center อยู่แล้วแล้วไอตัว label ละ่ะ ลาเบลในะบางครั้งเราก็อยากอยากให้ลาเบลมิดซ้ายชิดขวาผมก็ขออนุญาตนะเราก็จะใช้ lbl ของเราที่มีอยู่นะครับเราสามารถท,ที่จริงเราสามารถใส่ที่ constructor ก็น่าจะได้อยู่เนาะน่าจะจําได้ไปดูนิดนึงก็คือตัว label นะครับก็ใส่ element ที่ constructor ก็ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหรือเราจะใส่ที่ตัว set alignment ก็ได้นะครับอันนี้ผมขอใส่ข้างบนก่อนละกันนะครับบอกตอนนี้นะครับอยากให้มันชิดขวา Label เพราะดูแล้วไอตัวมันน่าจะชิดซ้ายมาสักครู่นะเราก็สามารถเรียกเหมือนเดิมนะผมจำตัวเลขไม,ไม่ค่อยได้หรอกนะครับก็ใช้ l a b e l center ก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวซ้ายนะครับก็ขอลงมานะครับเอ้ยไม่ใช่ทวิีขวาขวานะครับไรก็เป็นเลข2ก็จะเหมือนกันโอเคนะครับเพราะนั้นผมก็จะขอชิดขวา โอเคนะครับเราจะลองรันดูนะครับปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมันอยู่ชิดไปทางนี้ค่อนไปทางนี้มากขึ้นละแต่ถ้ามองนี้นะครับมันก็จะชิดขวามันมีกล่องของมันอยู่นะแต่เผอ,อิญอเนื่องจากตัวตัวไอ้ layout โฟล์ layout ของเราเนี่ยเขาเราตั้งเช็ดไว้มันเซนเตอร์ก็เลยเซนเตอร์มันเสมอมันจะอยู่เซนเตอร์ตลอดนะครับ ก็เลยนั่นนะครับแต่อย่าลืมว่าตัวเลเบลเนี่ยมันจะมีกล่องขมันอยู่ข้างในทิงเนี่ยตัวเนี้ยตัวอักษรมันจะชิดไปทางขวางกล่องผมบอกว่าก็จะเห็นว่านี่แคบนะพอถ้าเราไว้ทางซ้ายเนี่ยมันก็จะห่างกล่องสักนิดนึงนะครับแต่ทิงถ้าเรากําหนดขนาดใ,ใหญ่ๆเราจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับนี่นะครับ,นะรบจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างนี้เยอะเพราะว่ามันจะมีกล่องที่เรามองไม่เห็นอยู่นะครับมันชิดซ้าย นี่แต่ถ้าเผื่อเราย้อมสีเป็นสีแบ็กกราวด์เข้าไปนะใส่แบ็กกราวด์ผมไม่ขอทําให้แล้วกันนะครับใจดูตัวอย่างของเราถ้าเผื่อบอกว่า l b l เขาเนี่ยนะครับ set background color นะครับเราก็ใส่ออบเจกนะเราไปสร้างออบเจกที่เป็นสีนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเนะี่ยมันจะเป็นสีนั้นเราจะเห็นได้ชัดขึ้นว่าเออมันมีกล่องขอมันอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนั้นขออนุญาตตัวนี้ถ้าเราอยากจะให้ชิดขวา label ชิดขวาเนี่ยนะครับ ไม่อยากใส่ที่ c o n s ั r เตอร์นะครับเราสามารถที่จะกำหนดที่ lbl เขา set alignment ก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมว่าเราจะใช้ label นะครับ right ผมขอชิดขวาเลยนะครับโอ h ย like ต้องตัวใหญ่โอเคนะครับตัวนี้นะครับก็จะสังเกตว่าอุ้ยนะครับมันก็จะอยู่ชิดที่ปทางนี้มากกว่านะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็น Flow Layout นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะต่อด้วยเรื่องกริด Layout นะครับ